สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับออกมานะครับป่าข้าวครับพี่น้องครับป่าข้าวแถวนี้แหละนะครับมาดูซิว่ามีนกนะครับมีอะไรหรือเปล่านะครับเคยมาต่อตรงเนี้ยนะครับมันเคยมีนะช่วงนี้ข้าวก็เหลืองสุกพอดีครับหวังว่าจะไม่มีเซียนนกนะครับมาต่อก่อนนะครับอาจจะแบบว่าโอ้ยเด็ดๆเลยครับพรุ่งนี้อ่ะมีแต่เจ้าของนานะครับมีแต่เจ้าของนามานะครับผมนู่นนะครับเจ้าของนาดุมๆอยู่นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปถามนะครับเจ้าของนาดูสิว่ามันมีนกมีอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยข้าวเหลืองโอ้ยครับพี่น้องครับถ้ามีนี่ห่วงเลยนะครับนี่เจ้าของนาน่าจะมาเลาะน้ํานานะครับพี่น้องครับว่าน้ําหมดหรือยังนะครับออกจากข้าวหรือยังนะครับของนาทําเลาะน้ําทําไมไปวนเวียนอยู่กับต้นไม้อย่างนั้นรู้ว่ายังไงเนี่ยครับต้นมะขามนะครับต้นเนี้ยเคยใส่นะครับเคยเอาเจ้าบ่อขยะหนึ่งมาฝึกอยู่นะครับตรงนี้เนาะนี่เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของนาครับคือถ้าเรารู้จากที่จากปากเจ้าของนานี้น่าจะดีนะครับเราจะได้รู้ถิ่นครับของนาทำอะไรอยู่เนาะเจ้าของนานี่รีบๆยังไงไม่ทราบมันครับลุนๆหรือว่ามาแย่ไข่มดแดงครับพี่น้องครับมีไม้เศร้าด้วยลุงครับถามหน่อยครับว่าแถวนี้นกเขาขันไหมครับลุงฮะลุงถามหน่อยครับลุงเป็นไงเอาโอ้ยตกใจนึกว่าใครโอ้ยมาตอนไหนเนี่ยโอ้ยมาทำอะไรดีครับฮะไหนว่ามาซ่อมรถไปซ่อมไหนว่าไปซ่อมรถอยู่ร้านซ่อมมาแล้วมันยังไงมันนะอู้เอานกมาใส่นกมาใส่ครับเอาเจ้าประธานมาพระประธานมาพระประธานมาครับครับโอ้เอาไปผมสวัสดีครับโอ้ยไปเห็นไหนตับปะใส่นกแล้วใช่ไหมนี่ได้แล้วไปไม่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้ไงโอ้ยมันจะมาแล้วนั่งเฝ้าใกล้ๆดิไม่มันจะมาแล้วจะได้เห็นแบบช่วงช็อตมันเหยียบไงดูทีหลังก็ได้หรอกฟังกันไม่ขึ้นมันอยู่กับมันด้วยล่ะครับนึกว่าใครนะนึกว่าเจ้าของนาเขามาทำอะไรนะครับฮะอยู่ไม่ได้มันใจจะขาดไม่ได้บอกมันนกอ่ะแสดงว่าหนีงานมาใช่ไหมพ่อหนีวันนี้ก็มาเก็บขุดของกุ๊กแจยังไม่ได้เก็บเลยพอดีแฉรถอะไรยังไม่พอดีเก็บไม่เขาเลยลูกพี่มาก็เลยลูกพี่หายใช่ไหมลูกพี่เอาเครื่องไปทำที่อุดรได้โอกาสเลยใช่ไหมพอดีกลับไปเจอแกพอดีแกมาพอดีก็เลยบอกก็บอกแกด้วยว่าเอานกไปใส่แล้วก็จะไปดักหนูด้วยบอกว่าหายกินเนาะจริงๆแล้วไม่ได้ดักหนูครับมาใส่นกพวกมาใส่จะตอนเย็นหมดเลยหนูอ่ะเอายังไงเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าเป็นยังไงครับความสุดท้ายพอดีผมก็ไม่อยากเอาออกพี่น้องครับมันเวลามันน้อยครับเวลามันน้อยเหลือเกินเล่นครึ่งชั่วโมงนี่ผมไม่สนใจแล้วครับแต่พ่อบัตรนี่แน่นอนนะครับแกออก2นาทีแกก็ออกนะครับก็มาก่อนค่ำ3ทุ่มผมก็มาต่อผมยังไม่ไหวครับวันนี้เหนื่อยครับวันนี้บางทีก็ตีหนึ่งตีสองนะครับที่นกอ่ะฮะบางทีก็ตีหนึ่งตีสองนกวันละนกละมั้งเนี่ยนกบางทีก็เข้าบางทีก็ไม่เข้าครับครับเอายังไงเดี๋ยวรอลุ้นพี่น้องครับไงพ่อเมื่อกี้รีบเกินหรือเปล่าเมื่อกี้รีบเลยรีบโอ้ยนึกว่าเจ้าของนาก็รีบรีบเพราะว่าเนี่ยนี่ต้องไงถอนหรือเปล่าหรืออะไรมีถอนไหมถอนมีนั่นแหละมีอะไรถอนนี่ไงมาแล้วนะโอ้น้ำมือยังไม่ล้างเลยคุยยังดำเลยฮะคุยยังดำเลยดำได้ในบุรีมาดูหน่อยบุรีเอาบุรีโอ้ยโอ้บุรีแล้วเนี่ยโอ้รอบยี่ห้ออะไรพ่ออ่านไม่ออกฮะยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรยี่ห้ออัดอะไรโยล่าเหรอยี่ห้ออัดของจีนแดงของจีนแดงเปิดออกเป็นยาเส้นยาสูบของจีนเปิดยังไงแล้ววะทำเองโอ้ครับเป็นนายด้วยครับตั้งแต่เป็นนายช่างใหญ่มาดิดูแล้วโอ้โหนะครับโอ้โหเสียงกล่องเอาปิดยังไงวะเอาฟังเสียงกล่องไปดิยังไงโอ้ยทั้งบุญเลยบอกร้องกันเนี่ยเอาแปลมานี่ขโมยร่วมกันกันเนี่ยขอเขานะครับขอไอ้อันนี้มาโอ้ครับหลานเขาบอกว่ามีบ้านเรามีอ่า
หมวกหมวกนี่ได้มาไงอีกหมวกนี่หมวกก็ฉันอยู่อูฉันก็เดินนั่งไม่ใช่เลยอยู่อูใช่ไหมไม่รู้ว่าของใครของเด็กโอ้ของเด็กโอ้ยไม่ใช่เขาร้องไห้เลยไปนี่โอ้ถามหาหมวกเขาอะลูกน้องเก่ามันซื้อมามันทิ้งลูกพี่ได้เอาเลยพอดีก็เลยใส่พึ่งใส่วันนี้แหละพึ่งใส่วันนี้กะว่าจะมานกชัวร์ๆอะไรวันนี้เนาะนกเฉลยเนาะว่าจะมาละค่ำก่อนอยู่เนี่ยเลยจะนกต่อได้ไอ้ได้ไม่ได้หาอยู่ให้กินไว้ช่วงนี้หนูได้กินหรือยังหนูก็ทำเสร็จแล้วที่วันนี้เราจะไปดักตอนนี้ตอนเย็นเนี่ยไม่ได้กินหรือยังได้ผัดได้ออกได้หรือยังยังเจ้าคืนนี้แหละคืนนี้วันนี้กินแน่ตอนเช้าครับครับมีแล้วหนูเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอรุ่นตอนนี้นกยังไม่ขันนะครับพี่น้องครับแต่ว่าคนนี่ขันแล้วคนนี่ขันหลายวันแล้วเดือนแล้วตายเรียนหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วนกตัวเมียตีบนใส่ได้ยังว่าได้ตีบนยังเลยแล้วนี่มันนกตัวเมียว่าหาวนกยังไม่คึกใช่ไหมตัวเมียไม่คึกแต่ตัวผู้นี่บินแล้วบินดีบินขึ้นบินอีกตัวเมียว่าตัวเมียตัวเมียไม่รู้ว่าหลบอยู่ไหนไม่ถูกข้าวไม่ถูกข้าวไม่ตัวเมียเขาไม่ไปไอ้กกไข่รังอื่นนะเขาไปกกไข่ที่อื่นอยู่เอาโอเคครับเดี๋ยวรอลุ้นนะครับผมเราไม่ใช่นกเราเป็นนกคุ้มเรานกคุ้มตัวผู้ต้องรักษาตัวเมียก็ไปหายไปเรื่อยๆไงตัวผู้ต้องรักษาไข่เรานกคุ้มเขานกเขาเขานกเขาบินต่ำกับบินสูงอย่างนี้แหละเอาโอเคครับแล้วก็มาไม่นานมันก็ไปมาอย่างนี้แหละบางทีก็นกคุ้มก็ได้บินขี่หลังอยู่เนาะขี่อยู่นานขี่ทีโอ้ยขี่ก็หมดไปหลายตังค์แล้วล่ะเอาช่างเขาขอจะได้ครับหนุ่มพ่อบัตรครับผมหนุ่มพ่อบัตรเรียกแล้วครับพี่น้องครับเมื่อกี้ครูนกป่าไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนโอ้นกป่าอยู่บนต้นมะกอกครับพี่น้องครับนี่นะครับต้นมะกอกนกต่อพ่อบัตรอยู่ตรงนี้ครับเจ้าฟ้าประธานนะครับเจ้าฟ้าประธานเรียกอยู่ครับตรงนั้นมันจะเป็นสระได้ลุ้นอยู่ครับได้ลุ้นอยู่ถ้าอย่างนี้ครับดึงไปเรื่อยๆลูกดึงไปเรื่อยๆนกมันเหมือนมันไซส์ขนนะเห็นมันสะบัดขนอยู่ครับพี่น้องครับตอนนี้โอ้ยนกอะไรบินไปแล้วครับนกเขาไฟครับบินไปแล้วเหลือนกเขาใหญ่ครับดึงต่ออยู่ครับดึงต่ออยู่ขนาดข้าวเหลืองนะครับยังไม่หวงเลยครับพี่น้องครับถ้าเจอแบบนี้ถ้าเป็นนั่นก็คือบินเข้าใส่เลยนะครับนี่อุ้ยลงกินนะครับพี่น้องครับลงกินแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอใหม่ครับเดี๋ยวขึ้นมาใหม่นะครับโอ้โหนกป่าเหนียวครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่บินมาต้นมะกอกใช่ไหมครับลงไปกินพอขึ้นเสร็จก็มาต้นนี้เลยครับพี่น้องครับโอ้โหใกล้ๆกันเองเลยนะครับนี่นี่ครับนกพ่อบัตรก็ขันโยนใส่กันครับทีนี้ตรงนี้พูดง่ายว่าเป็นถิ่นพ่อบัตรนะครับถิ่นพ่อบัตรแกใส่แบบบางทีก็ค้างคืนไว้เลยนะครับตัวนี้เสียงเล็กหนึ่งกุกนะครับนกไม่รู้ว่ามีคาลมหรือเปล่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอรุ่นครับผมพี่น้องครับคุยกับคนกินเบียร์ก็ไม่รู้เรื่องนะครับพี่น้องครับผมหลอกให้แก้วนกมาใส่ให้ฟังเฉยครับหลอกให้แก้วนกมาใส่ให้ฟังพอคลายเครียดครับเนี่ยครับหนึ่งกุกเสียงเล็กครับนกนะครับไม่เข้าของพ่อบัตรเลยพี่น้องครับหายแล้วครับผมแสดงว่านกแบบนี้ก็คือนกรู้พระเนียดครับพี่น้องครับนกแบบรู้เลยแหละนะครับเราเล่นบ่อยเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับไม่เข้าเลยครับคันอยู่ต้นเนี้ยครับสูงๆเนี่ยดังนั้นก็หายแล้วครับ
ตัวหนึ่งครับเสียงกลางครับพี่น้องครับเสียงกลางไปหาใหญ่เลยแหละนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ทิวนู้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งตรงนี้น่าจะประมาณเสียงเล็กไปหากลางนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคือไม่ได้ยินแต่ว่าตัวเนี้ยชัวร์เลยนะครับกลางไปใหญ่เลยถ้าการตามนี่คือเราต้องตามไปใส่ตรงนั้นเลยนะครับนี่ยิ่งเป็นตอนเย็นนี่แหละนกจะขันเข้านอนนะพี่น้องครับนี่แหละต้องไปใส่ถิ่นของมันเลยครับผมอย่างเช่นมาใส่ต้นนี้ก็จบครับนกมันไม่มานะครับมันมาไม่ถึงครับไม่ใช่ถิ่นมันนะครับถ้าเจอขันอยู่ในอย่างนั้นก็คือเราต้องตามเลยครับพี่น้องครับตามไปเลยนะมือใหม่เช่นใหม่ทุกท่านนะครับใส่นกนะต้องตามหาจุดมันนะครับมันถึงจะได้ตัวครับพี่น้องครับนี่แหละถ้าเรามาดูมันก็จะรู้ว่าจุดไหนนะครับนกอยู่นะครับบางทีเรามาเนี่ยนกมันเรามาสายแล้วเงี้ยเราไม่รู้เลยว่านกมันอยู่จุดไหนนะครับเราก็เห็นต้นอย่างเงี้ยสวยๆนะครับต้นมะขามเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนต้นพ่อบาทใส่สวยนะครับสวยเราครับแต่มันไม่ใช่สวยนกนะครับสวยนกก็คือถิ่นของเขานะครับนั่นเองนะครับนี่นกเงียบหายแล้วครับตัวนี้ไปแล้วครับไม่อยู่แล้วนะครับหนึ่งกูกเชียงเล็กนะนี่แหละที่ว่ามาฟังไว้ครับพี่น้องครับแต่ตัวนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ผ่านนะเสียงใช้ได้กลางไปใหญ่เอ้ายังไงเดี๋ยวรอดูครับเผื่อประวัติมีหมานนะครับต้องอาศัยความหมานแล้วครับทีนี้ถ้าหมานผู้ก็เข้าแน่นอนเรียบร้อยครับพี่น้องครับไม่เหยียบนะครับยังไงพ่อมันเป็นพ่อหมวกหรือเปล่าไม่รู้หมวกยุ่นหมวกจริงแล้วนะครับพี่น้องครับหมวกไม่หมันเรียบร้อยเลยโอ้ครับนี่แหละครับผมแกมาใส่เป็นประจำครับนกมันรู้จักฟะเนียดแล้วนะครับยังไงพ่อข้าวมันไหมเห็นชิมข้าวเมื่อกี้นี่กูว่าจะเคี้ยวแล้วกูกลัวเข้าคอแล้วก็ออกแล้วนี่แหละรองเท้าทำไมใส่ข้างเดียวอ้าวรองเท้ารองเท้าหายนะครับโอ้ยกินแก่ขวดเดียวนะครับลืมรองเท้ารองเท้าข้างนึงไม่มาไงนั่งรอเสียงงานมันนะครับบรรยากาศได้กินฟางข้าวครับพี่น้องครับได้กินข้าวรู้สึกว่าโล่งครับนะครับมีความสุขนะครับสบายสบายแรงแรงตะเวนรับสอบฟ้าโอ้โหเสียงนกกามันเรียกร้องโอ้โหพ่อบัตรหาปลาควันไหมนี่พ่อขี้เกียจขาจะเปียกเดี๋ยวเดี๋ยวในรองเท้านะรองเท้าใส่ข้างเดียวนะพี่น้องครับข้างเดียวจะเจอไหมล่ะทีนี้ไม่รู้อยู่ไหนโอ้โหครับเนี่ยมันมาต้นนะครับต้นมะกอกนี่นะครับไม่เข้าหานะใกล้ๆเองครับมีสระน้ำมันมีไอ้ตัวขาวแหละมันไม่เข้ามาฮะมันมีพวกไอ้ขาวเนี่ยมากวนมันคืออะไรพวกขาวๆไอ้นักแม่ซีโอ้จริงๆถ้าเป็นแรงแบบนี้ถ้าแบบไม่ค่อยได้เล่นนะพี่น้องครับต้นนี้ได้3ตัวแล้วนี่ฮะต้นนี้3ตัวแล้วต้นนี้ได้3ตัวโอ้โหผ่านหมดทุกตัวเนาะโอเคเลยผ่านใช่มั้ยพ่อเป็นต่อเนาะต่อได้โอ้โหไปหลายตัวแล้วขายหมดแล้วครับขายหมดแล้วเจ้าอะไรนะฟ้าประทานใช่ไหมนี่ฟ้าประทานครับบางทีก็ทานบางทีก็ไม่ทานอันนี้ควันเดิมเลยใช่ไหมแต่งไว้เรียบร้อยทุกอย่างครับผมที่ฟ้าผ่าว่าเจ้าบ่อขยะหนึ่งมานะครับใส่ต้นมะขามต้นนั้นนะพี่น้องครับฟ้าผ่าก็ผ่านโยดจะแดงเส้นใหญ่เราเอาแกไว้ขนก็ต้องหางกำลังขึ้นหางกำลังขึ้นถ่ายขนเสร็จหรือยังนกอ่ะยังเพราะว่ามันอยู่ในนี่เองแหละมันจะถ่ายเพราะว่าออกทุกวันเลยไม่พักมันจะถ่ายอยู่ตรงนี้แหละฟ้าประทานพรยอดยาแสดงฝากถึงพวกพวกนะคิดถึงไหมพวกพวกโอ้ยไม่อย่าไปเอาเลยพวกพวกเพื่อนเนี่ยไม่ยินชื่อหรอกทำไมไม่ฮะคนชื่อพวกเนี่ยไม่เอาละเอาแกชวนไปกินก้อยอยู่ไปไหมโอ้ยฮะไม่ไปแกว่าเอาขอนกอีกสักตัวหน่อยแกบอกโอ้ยไม่เอา
เนี่ยเอาเจ้านี้แหละเจ้าฟ้าประธานนี่เอาอยู่ได้ปืนมาด้วยนะเอาปืนมาด้วยนะครับนี่แหละครับผมข้าวเหลืองก็ไม่ใช่ว่าจะกินง่ายนะครับนกอ่ะกินยากนะครับไม่ใช่ธรรมดาเนาะบัดเนาะข้าวเหลืองนี่มันจะข้าวเหลืองก็ข้าวแก่แล้วเหมือนเดิมแหละนกทุกวันนี้ยุคเหมือนเดิมนะมันรู้ยุคอะไรเนี่ยมันกี่คนแล้วนายกอ่ะมันเป็นอย่างนี้ตามเขาแหละลายเขาแล้วนกก็รู้อ้าวพูดไปถึงนายกแล้วทีนี้ไอ้นกนี่ก็มีนายกเหมือนกันโอ้นายกนกโอ้ครับ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 เขาต้องมีแหล่งแบบว่าเอ้ารองเท้าข้างนึงไปไหนวะรองเท้าหายนะครับไหนล่ะรองเท้าลืมไปไหนล่ะว้ายลืมรองเท้าเขียวน้ำนกก็ไม่ได้รองเท้าก็หายขาดทุนอย่างเดียวเดี๋ยวเมียจะหายโอ้ยมันหายไปหาใหม่ก็ได้เมียน่ะนะครับโอ้ยจะได้ก็หมดไปหลายตังค์อ่ะเอาล่ะพี่น้องครับขอให้ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากติดตามนะครับเพราะว่าดองว่างก็คงจะได้ไปออกต่อมาทุกวันต่อนอกทุกวันไม่ทำงานก็อยู่ไม่ใช่อู๋แหละครับนั่นแหละมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรก็สวนตัวนึงอยู่บ้านยังไม่เอาลงเลยด้วยโอ้ใส่ทิ้งไว้โอ้โหครับนางนกนางนกต่อไอ้หน้าขาวเนาะครับครับเอาแล้วพี่น้องครับก็ไว้ประมาณนี้นะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจผู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีที่มีสาระมาฝากพี่น้องที่เคยสำหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งสร้างข้อมูลก่อนใครกลับไปนี่ก็จะไปดักหนูอีกแล้วไปดักหนูอีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปกินหนูด้วยได้นะครับเอาไว้ประมาณนี้ครับรองเท้าก็หายรองเท้าก็หายนกก็ไม่ได้ไม่ได้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับOh, my God.